เนื้ออื่นใดเฟเมสสตูดิโอของเราก็ใส่สบายมากมากค่ะคือก็แบบเกรงใจแม่เกรงใจแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ไม่เอาก็ได้ไม่อยากเลยแม่บอกว่าไหนๆก็มาแล้วนี่ผักเข้าไปเลยดูดิต้องจ่ายนะคุณเต้อะคุณจะต้องเป็นคนจ่ายนะเป็นคนบ้าบ้าแว่นมากเลยแต่ว่าไปก็บ้าทุกอย่างเหมือนกันนะจริงถ้าบอกว่าไม่เข้าคุณแม่จะไปคืนเหรอคะไม่คืนค่ะก็ซื้ออยู่ดีค่ะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันได้ยากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอู้ชอบฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะก็กลับมาในคลิป Unbox ที่ทุกคนชื่นชอบกันเหลือเกินนะคะชอบให้เรา2คนเสียตังค์กันมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็ได้รวบรวมสิ่งของและไอเทมต่างๆที่หลายๆเดือนที่ผ่านมาเรา2คนแม่ลูกได้ไปซื้อมานะคะก็เลยจะมาอันบ็อกซ์ใช่ให้ทุกคนได้ดูกันทุกคนอาจจะเห็นผ่านๆตากันไปบ้างแล้วใน Instagram นะคะแต่ก็อยากจะมาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนเห็นอีกรอบนะคะเพื่อแถลงการใช่ๆเพราะทุกคนชอบจริงๆขอกันมาตลอดนะก็เลยทำให้ใช่ใช่ก่อนอื่นที่เราจะไปอันบ็อกซ์กันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเริ่มนะคะเอามาเริ่มชิ้นเล็กๆกันก่อนดีกว่าได้ที่แว่นตาต่างๆของคุณอุสกุลไทยนะคะก็รู้ใช่ไหมว่าแม่บ้าแว่นใช่นี่เขาบอกเลยซื้ออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบรนด์นี้ก่อนเออเราเริ่มแบรนด์สองอันนี้ก่อนสองอันนี้ก่อนเริ่มจ้ะกุชชี่อันนี้ก็กุชชี่ทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละว่าคลิปก่อนหน้านี้ตอนนั้นแม่ได้อันสีน้ำตาลแล้วแม่ก็ไปเซาสีเขาบอกว่าหาสีดำมาให้หน่อยสิแต่แรกนึกว่าจะไม่มีนะดันมีนี่ก็เลยได้สีดำมานี่ค่ะแม่เป็นคนที่ชอบแว่นอะไรที่มันใหญ่ๆไงเออมันมีความรู้สึกว่ามันเข้ากับแม่มากๆอะไรเงี้ยก็เลยได้อ่ะสีดำนี่มาอีกอันหนึ่งแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันได้ยากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอู้ชอบชอบเหลือเกินชอบมากอ่ะต่อไปอันที่สองนะคะอะไรรู้ไหมคะก็กุชชี่เหมือนกันเพราะมันเป็นรีมิเต็ดลันเวย์แม่แพ้ค่ะแพ้ชื่อพวกนี้หมดเลยนี่ค่ะกระจกเป็นสีชมพูเข้ากับแม่ไหมทุกคนคอมเมนต์มาสิคะว่าเข้ากับแม่ไหมคะเข้ามาค่ะนี่ค่ะถ้าบอกว่าไม่เข้าคุณแม่จะไปคืนเหรอคะไม่คืนค่ะก็ซื้ออยู่ดีค่ะเพราะเวลาถามคอมเมนต์เขาลูกว่าไงคะแม่ใส่สุดมีสวยไหมอะไรเงี้ยถ้าเขาอุ้ยมีเพจข้างๆด้วยใช่อแต่แม่ก็เอาอยู่ดีไปก็แค่นั้นแหละนี่อันไหนลูกลองใส่ซิให้เขาดูใกล้ๆกันก่อนใกล้ๆดูสิคะนี่ความดีเทลนะคะทุกคนมีเพชรข้างๆแล้วก็ข้างหน้าด้วยเห็นไหมตัวหนังสือกุชชี่ก็มีเพชรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลิมิเต็ดรันเวย์เหมาะกับเราไหมไม่ได้จ้ะแม่ไหนจ้ะอ่ะอีกวัยนึงแล้วกันให้มันแก่กว่านี้อีกนิดนึงก็เก็บไว้ให้คุณแล้วกันก็โอเคนะไม่เอาไม่ชินโอ้นี่แล้วมันเข้ากับเสื้อตัวนี้ไหมล่ะคะนี่ดูสิเอาใส่อีกทีนึงนี่เห็นไหมเสื้อตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นที่อันบล็อกในวันนี้นะคะมันเป็นคอมเดย์ที่ไปคอลแลบกับดิสนีย์นี่อันนี้เป็นมินนี่จ้าเป็นมินนี่แล้วก็มีเป็นมิกกี้เดี๋ยวมันก็อยู่กับคลิปของอีกคลิปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองตามไปนะคะซื้อกันคนละวันเพราะว่าอันเนี้ยเข้ามาทีหลังก็ไม่รอดมีคลิปไปช้อปปิ้งกอมเดย์ก็ใช่ใช่แหมรู้สึกใส่สวยก็เลยไม่ยอมถอดนะคะแล้วกันอ่ะอันนี้อันที่สองนะคะจบไปต่อไปนะคะเป็นคนบ้าแว่นมากเลยแต่ว่าไปแล้วก็บ้าทุกอย่างเหมือนกันนะจริงอันนี้ค่ะก็คือแว่นของหลุยส์วิตตองที่แม่ซื้อเพราะอะไรมันมีหลายสีใส่เสื้อผ้าได้หลายสีเหมือนกันหลายสีไม่ได้นะลูกอย่าทำตามคุณแม่นะคะหลายสีเมื่อกี้รอเรือค่ะกระดกเยอะไปนิดนึงนี่นะคะนี่มันก็เข้ากับแม่อยู่ดีอ่ะอีกอ่ะมันแพ้แว่นยังไงก็ไม่รู้ออกมาทีไรแต่อันเนี้ยเป็นอันที่ถามเขาแล้วเขาเป็นคนที่ตอบว่าเอาเลยก็ได้มาจากช็อปอันนี้ได้มาจากช็อปนี่ค่ะตอนแรกหมดแล้วด้วยนะแล้วก็บอกกับทางเซลล์ซึ่งสนิทกันว่าถ้ามาอีกน่ะบอกแม่อู้ด้วยนะแล้วก็เก็บให้แม่ก็จะมาสักอาทิตย์นึงอะค่ะเขาก็ส่งมาเลยว่า
มาแล้วนะคะแม่ที่แม่อยากได้แม่อะไรที่เสียเงินไม่ได้ตลอดได้เร็วมากใจแม่นี่ก็นั่นไปแล้วนะแบบตัดไปแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยดันได้ขึ้นมาอีกก็โอเคจบไม่ว่ากันอ่ะ3อันนี่ค่ะที่แม่ซื้อแวนราคาจำต้องได้มั้งในราคาเหรอคะเดี๋ยวนะคะอันนี้เนี่ย 11,000 บาทอันนี้ราคาดี 11,000 บาทนะคะอันนี้ก็นะมันเป็น limited runway ก็นะนิดนึงแพงนิดนึง 29,000 นะคะนี่ 29,000 ลุยวิตตองอันนี้ได้นี่เรียงราคามาพอดีเลยนะโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้แพงสุดไม่ได้บอกเขานะเนี่ยกลัวเดี๋ยวนางบ่น 39,000 ค่ะนันนี้แต่มันก็คุ้มอ่ะเพราะว่ามันสวยอ่ะแล้วดูสิคะมันมีอันนี้เราก็ใส่ได้ด้วยอันนี้ใส่ไหนลองสิคะดาริงนี่เออเนี่ยสีเขาให้เยอะหรือเขาให้เยอะเขาให้เยอะก็เลยต้องยอมให้เยอะเนี่ยอะไรไหมสีไงเนี่ยแล้วก็ใส่ได้นะอันเนี้ยดูแบบว่าได้ทุกวัยอ่ะอันเนี้ยเป็นอันที่ในสามอันเนี้ยที่แบบถามเขาเนี่ยอันแรกเขาก็แล้วแต่อันที่สองแล้วแต่แต่อันเนี้ยคือเขาพูดเลยเอาเลยนี้ตอนแรกมีก็นึกว่าไม่ต้องไม่ได้แล้วนะตายดันได้กันไปอีกอาทิตย์นึงดันได้มีของพอดีมีของพอดีก็โอเคก็ถูกใจเนาะ3อันทั้ง3อันนะจริงมั้ยเนี่ยต่อไปต่ออันนี้มาถึงของเราบ้างแล้วนะจ๊ะอันนี้คนอาจจะเห็นเพราะคนได้ไดเรกต์มาถามกันเยอะมากนี่แล้วแม่จะบอกให้นะวันนั้นน่ะไปเดินที่เอ็มคอเทียจริงๆแล้วใบเนี้ยน่ะคุณเต้เต้น่ะต้องเป็นคนจ่ายนะ นี่เดินผ่านร้านอยู่ดีๆดันผลักคุณนายนี่เข้าไปในร้านไม่คือลังเลหันไปกับแม่ใช่ไหมแล้วก็ลังเลว่าแบบเฮ้ยมีมันน่ารักมากเลยอ่ะอะไรเงี้ยแล้วมีก็แบบเอาไหมล่ะลูกแล้วก็เพิ่งออกมาจากออฟไวท์ด้วยแล้วประเด็นคือก็แบบเก่งใจแม่เก่งใจแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไม่เอาก็ได้แม่อย่าเลยแต่บอกว่าไหนๆก็มาละนี่ผักเข้าไปดูดิต้องจ่ายนะคุณเต้อะคุณต้องเป็นคนจ่ายนะแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็คือเขาแล้วพอเอ็นซ่าลูกชอบอยู่แล้วแล้วตอนนี้มันดันมาเป็นกระเป๋าใบเล็กอีกโอ๊ยตายอันนี้คือมินิพอเอ็นซ่าวันนะคะทุกคนมันน่ารักมากเป็นรุ่นคลาสสิกของเขานั่นแหละแล้วที่แม่ได้แบบสีดำอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะมีเพราะแม่เนี่ยบอกเขาเองบอกลูกไปเอาสีดำอีกไหมที่อยากให้เขาได้อีกเนี่ยเพราะอะไรมันลด50ใช่มันคุ้มเพราะว่าตอนนี้พอเอนซ่าเขากำลังจะออกจากคลับ21ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเริ่มเซลล์ของที่มีอยู่ตอนนี้เริ่มแบบว่าเซลล์เริ่มอะไรเงี้ยแล้วคือตอนวันนั้นเข้าไป expect ว่าราคาน่าจะต้องสูงกว่านี้นะแต่วันนั้นคือราคาแบบ10,000เท่านั้นนะ19,900อ่ะไปเลยสีดำเดี๋ยววันนี้จบจากคลิปนี้อนุมัติ11,900แต่ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะมีเห็นอยู่โชว์อยู่หน้าร้านปลาอนุมัติคือมันน่ารักมากทุกคนแล้วมันก็แบบเนี่ยแต่อันนี้เดี๋ยวต้องไปเก็บตังคุณเต้นะจ๊ะเขาเป็นคนผลักเข้าไปนะอ่ะจริงๆนะคุณเต้ถูกไหมใช่ไหมคะคอมเมนต์มาซิว่าคุณเต้ต้องเป็นคนจ่ายตังถูกไหมใช่คอมเมนต์มาซิว่าเต้ควรที่จะไปเป็นคนจ่ายหรือเปล่าเขาเก่งใจบอกไม่เอามีอย่าเพิ่งเข้าเลยผ่านแล้วกันพรุ่งนี้เพิ่งจ่ายค่ากางเกงให้ลูกไปแหมพอผลักเข้าไปปุ๊บนี่ต่อไปนี้นะเป็นกฎแล้วนะถ้าใครเป็นคนนำเสนอและเป็นคนชี้แนะต้องเป็นคนจ่ายแล้วนะจ๊ะเพราะอีกหน่อยคุณจะต้องเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราแล้วเพราะฉะนั้นคุณปฏิเสธอันนี้ไม่ได้นะคะคุณเต้คุณต้องรับผิดชอบอ่ะต่อไปค่ะลูกนั่นแหละก็โอเคค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นรองเท้านะคะอาจจะแปลกตานิดนึงแต่ว่ามันคือของกอมเดกาซองนั่นเองของแม่เองนี่ยังไม่ได้ตัดป้ายเลยเพราะว่าอยากจะเอามาอันบล็อกก่อนเพราะจริงๆนะอยากใส่มากเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่เลือกรองเท้ามีปัญหากับรองเท้าคือใส่สูงอะไรมากไม่ได้พอเป็นอันนี้ปุ๊บแม่ก็ส่งรูปให้น้องเพื่อนเขาดูเขาบอกว่ามีเอาไปเลยมันเหมาะกับมีมากเลยแล้วดูท่าทางมันจะเบาแล้วพอเราดูจากวัสดุอะอะไรเงี้ยเป็น limited edition ด้วยนะใช่แล้วมันเบามากอะไรเงี้ยก็เลยบอกน้องบอกว่ามีเอาแล้วนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่งมาให้ที่บ้านมาลองก็มีไซส์23 24แต่เนี้ยเป็นยี่ห้อซาโลมอนX กับกอมเดกาซองตอนนี้เขาก็ไป XX กันหลายแบรนด์มันเบามากคือมันน่าจะเหมาะกับแบบคนที่มีอายุแล้วก็แบบว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการใส่รองเท้าแล้วก็
มันคล้ายๆรองเท้าสุขภาพนิดนึงใช่ใช่แต่ว่ามันมีความเท่อะใช่แล้วก็ใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยใช่เด็กวัยรุ่นก็ใส่ได้ลูกเด็กวัยรุ่นก็ใส่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนแก่อย่างแม่หรอกนะเอาตายแล้วพูดว่าตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเบาแล้วพอเห็นวัสดุเนี่ยแม่ก็บอกเขาเลยบอกว่าแม่เอานะเขาก็เรื่องตรงนี้เนี่ยคือเขาจะกลัวมากว่าแม่จะป่วยแม่จะบอกมีเอาไปเลยมีไม่ต้องคิดเยอะสนับสนุนราคาเหรอคะเอ๊มันต้องดูในไอจีนะเด้มันเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะคะไม่แพงด้วยรู้สึกนะเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงนะคะลูกๆจะได้รู้ราคาที่แน่นอนแล้วลูกก็จะได้ไปซื้อตามแม่นี่ไงอ่ะลูกดูสิคะแบกไหวสิคะไหวก่อนเดี๋ยวนะคะ8,900 ค่ะลูก 8,900 นี่ค่ะ 8,900 นี่ราคาดีเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าราคาแบบสามารถจับจ่ายได้เนี่ย 8,900 นะคะอ่ะต่อไป move on มาพร้อมกันเลยอันนี้ก็เป็นโบเทก้าเดี๋ยวต้องดูซิอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคู่ไหนเดี๋ยวนะเพราะว่ากล่องมันเหมือนกันเพราะว่ามีคนถามแม่มาอ๋อรู้ละมีคนถามแม่มาว่าแม่ได้ไหมคะรองเท้าสีชมพูเออใช่นี่ไงได้มาแต่ผิดหวังนิดนึงนะลูกเนาะคือในรูปอ่ะสีมันชมพูมากมากใช่มันสีมันชมพูอ่อนแบบซากุระซากุระเป๊ะเลยนะลูกเนาะคือดูในรูปแบบเป๊ะเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแม่ควรมากอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่พอมันมาเห็นของจริงอ่ะคือมันเป็นกลายเป็นแบบม่วงตุ่นตุ่นนะนะมันเลยตุ่นตุ่นก็เสียใจเล็กน้อยแต่ว่าในเมื่อเราสั่งเข้าไปแล้วเราต้องรับผิดชอบคือมันก็ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดพอมาถือด้วยกันแต่ว่าถ้าถามว่าสีมันก็เลยไม่ได้เป๊ะเหมือนกับแบบตัวสีอื่นๆเลยใช่ใช่เดี๋ยวแม่แปะรูปให้ดูนะว่าทำไมแม่ถึงซื้อเพราะมันสีมันเหมือนซากุระจริงๆใช่ไอ้เบอร์กิ้นซากุระแม่ใช่แต่พอมาเห็นตัวจริงแล้วก็แอบเสียใจผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละทุกคนก็แม่ก็บอกว่ารอก็บอกแม่ด้วยแหละบอกไม่เป็นไรหรอกมันก็เวลาถือมันก็แบบว่าไม่ค่อยสังเกตก็จะไม่ค่อยแบบว่าอะไรมากมายคงไม่ค่อยมาก้มดูเท้าแม่สักเท่าไหร่หรอกนะไหนๆมันซื้อไปแล้วก็ปลอบใจตัวเองทั้งคู่แล้วแม่ลูกราคาเท่าไหร่คะมามี่อันนี้หรอคะประมาณ 36,000 ค่ะต่อไปอันนี้ได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆยังไม่ได้ใส่กันเลยใช่ก็แม่ลูกใส่ด้วยกันได้ก็ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราถือว่ามันได้ประโยชน์ก็เพราะว่าแม่ลูกสลับกันใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่นี้บอกเลยว่าหามานานมากคือไม่ใช่หามานานอะไรนะไซส์เพราะว่าเขาคงขายดีมากเพราะเรา2คนนี่คือไซส์37แม่ก็สั่งไปหลายเจ้ามากเลยค่ะให้หากว่าจะได้นี่เป็นเดือนๆอ่ะแล้วมันนิ่มมากมันนิ่มเนื้อมันนิ่มมากคือหนังมันนุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวด้วยตัวส้นเองมันก็ไม่ได้สูงมากแม่ใส่ได้เราใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ได้ทั้งวันไม่เมื่อยอะไรเงี้ยตัวแพลตฟอร์มเองก็นิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออควรที่จะมีแล้วก็ใส่ได้กับหลายหลายลุคเนาะอย่างลุควันนี้ก็ยังใส่ได้เลยแบ่งกันแม่ลูกแบ่งกันแม่ลูกอันนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณแม่อันนี้เหรอคะราคาตก26,500 ค่ะ 26,500 หายากมากมากเพราะว่านี่แบบรอนานนานมากกับ2เดือนกับ2เดือนอุ๊ยนานกว่านั้นอีกมั้งเนาะประมาณนั้นน่ะเพราะว่าแม่แบบพยายามถามหลายร้านทุกเจ้ามากแล้วในช็อปไทยก็คือไม่มีแล้วเออหมดเราก็เลยต้องซื้อพวกแบบพี่ๆใน Instagram เลยใช่ๆโหหนักหนาสาหัสกันอยู่เขาบอกที่ช็อปเขาบอกว่ามีอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วมันก็เกรงใจเขาไงโอ้โหกว่าจะมาอีกไม่รู้กี่เดือนกว่าจะมาถึงเมืองไทยอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนนั้นคือถอดใจละก็เลยบอกอ้าวไม่เอาละอ้าวอยู่ๆพอดีฮันเตอร์เขาไปเจอมาเขาก็มาถามว่าเอาไหมแม่มีไซส์แม่ละเอาก็เราก็ต้องรีบเอาละค่ะโดยที่ทั้งคู่ในใจตรงกันเขาก็ชอบเพราะเพื่อนเขาเองใส่เขาบอกว่าใส่สบายมากใช่ใส่ทั้งวันแต่ยังไงก็ทำให้เราเนี่ยสมหวังและยังไงอีกก็ตามนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเนื้ออื่นใดเฟมเมสสตูดิโอของเราก็ใส่สบายมากมากค่ะที่เราทิ้งไม่ได้เลยนะคะแม่ลูกนี่คือเมื่อกี้คือลุ้นมากเลยนะว่าแม่จะพูดอะไรใช่ไหมขายของขายของให้ลูกสาวค่ะไปดูกันได้นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะออกคอลเลกชันใหม่แล้วนะคะบอกเลยว่าคอลเลกชันใหม่นี้ปังแน่นอนแล้วก็ต
ต้อนรับซัมเมอร์นี้แน่นอนใครที่กำลังจะเตรียมตัวไปทะเลหรืออะไรนะคะก็เตรียมเงินในกระเป๋าไว้เรียบร้อยเลยให้ดีๆเพราะว่าต้องเสียตังค์กันแน่ๆแล้วมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาด้วยเห็นไหมเนี่ยแม่ต้องขายของให้อีกแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันนะคะว่าอะไรที่มันไม่ใช่รองเท้าอ่ะเขาผลิตผลิตภัณฑ์อันใหม่ขึ้นมาก็รอติดตามกันได้ในอินสตาแกรมเรื่องเลยเนี่ยเห็นไหมจะไม่รู้จักขายของดูซิโอ้ยไปไปมานี่แม่ต้องเป็นคนขายของให้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะอันบล็อกนะคะอ่ะจบค่ะคุณอ้าวอีกแล้วจบไม่ลงอีกแล้วเรียงความ5 5เต็ม10อ่าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเห็นใจแม่นะคะอ่าโอเคว่าไปเอ้านี่ก็จบไม่ลงไม่ใช่ก็แม่แบบเหมือนจะจบแล้วแม่ก็ไม่จบแล้วก็อ้าวแล้วแม่ก็อยู่แม่ก็โยนมาให้ลูกเอออ่ะอย่างงี้แล้วกันค่ะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์และกด Subscribe ให้แม่อุกับน้องเพื่อนด้วยนะคะไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อยากให้เรามาอันบ็อกซ์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะหรือว่าอยากให้เราไปตำชิ้นไหนก็คอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ